วัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้หอยนางรมจ้ะกับแซลมอนค่ะแล้วก็น้ำจิ้มจี๊ดจ๊าดพี่น้องหอมเจียวค่ะก่อนสิกินก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะเสียบๆนำกันค่ะพี่น้องโอ้หอยมันจะตุ๋ยไงจ้ะมื้อนี้มันหลายจ้ะอยู่ข้างล่างก็มีมึงพี่น้องจะตุ๋ยไงจ้ะตุกันหน่อยจ้ะเอาไว้ทั้งล่างบีบบักนาวใส่ก่อนพี่น้องจิ้มเขาไม่มีผักจิ้มหรอกจ้ะโอ้ขาดขนาดพี่น้องใส่หอมเกี่ยวเนาะเออขาดพี่น้องสดดีขนาดจ้ะใส่ได้บักนาวก็เลยจ้ะทำมือหมักผิดป้ายที่ก่อนเป็นน้ำสุดคักเนาะจะตัวบักง่ายเนาะคักจ้ะโอ้เขาลืมมาตัวเกียบหรือไม่ตะเกียบใช่มากินเซลมอนมุกนี้ผักกระชินกับค่ะพี่น้องตักใหญ่จ้ะโอ้ตัวนี้คือใหญ่จ้ะตุกกันหน่อยดาวไว้ข้างล่างเอาตะเกียบก่อนจ้าไปเอาตะเกียบมากินปลาแซลมอนกับพี่น้องกินไปจ้าทำยังไงพี่น้องมึงคำนี้ไหมพี่น้องอ้วยถ้วยน้ำจิ้มแก่พี่น้องอันนี้เป็นแซลมอนบรรจารือเป็นทูน่านะคือรู้จักซื้อหรอพี่น้องเอิ้นปลาแซลมอนบรุษอันนี้ก็ใส่ได้บักนาวพี่น้องบ่ใส่อันบ่ใส่บักพีก็แซ่บคือกันจ้ะกินจัดไปยอดกระถิ่นเนาะโอ้เนาะใช่ไหมอ๋อสุดกระบอกโอ้
ตัวนี้แบบง่ายสุดถ้าว่าข่อยมักใส่บักนาวหลายก็เผ็ดผีเลยพี่น้องข่อยหวานแซ่บมันหวานตื่นตัวอย่างไหนดีจ้ะใส่ก่อนมักส้มพี่น้องบักนาวก็ได้โอ้หั่นคำพอดีเลยเปล่าหอมเจียวเข้ากันนี่อยู่นะแซลมอนกันน้าวไปแล้วเสียจัดจ้านขึ้นมาเลยหอมเจียวกุ๊กๆนะกินเผ็ดสัตว์ได้จ้ะI'm
่าพี่น้องครับแต่ไอ้ตัวก็มีเนาะน้ำก็ได้ดื่มสิเอามีน้ำอ่ะลิมอนก็ได้โอ้ครับพี่น้องอ้าวบาซาบีคนละใจบาซาบีพี่น้องก็จะลืมบาซาบีคนตัวนี้อันนี้ไปเป็นแบบยังไงขึ้นดังจากว่าเขาทาบาซาบีบริเดียงเนาะเพชรบาซาบีว่าเขาทาจ้ะน้ำจิ้มมันนี่ดีกว่าเด็ดทุกระแบบว้าคำนี้เปล่าดีง่ายเลยหมักสมโซ่เนาะน้ำแซ่บไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าค่ะ